ปมตั้งผบ.ตร.ตัวผู้กำกับสะเทือนสถานะเศรษฐาเปลี่ยนตัวนายกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยนะครับต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ร้อนแรงอีกแน่นะครับการที่นะครับหลายๆคนเนี่ยไปยื่นอะไรไว้เนี่ยก็คงจะเข้ากำหนดนะครับเพราะว่ามันมีกำหนดของระยะเวลาในการยื่นว่าเอ้ยพอยื่นไปแล้วนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตอบเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ซึ่งแน่นอนครับหลังปีใหม่เนี่ยผมว่าคนที่ไปยื่นเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่าตามเรื่องที่ไปยื่นแล้วก็ทำเรื่องของตัวสอบไม่ว่าจะเป็นปมของการตั้งผบ.ตร.เรื่องของตัวผู้กำกับนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้นายกเศรษฐาก็เรียกว่าทำงานไปพร้อมกับต้องชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากคำพูดของนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเองปากพ้อยปากไวในการพูดแล้วก็กลับย้อนกลับมาของตัวเองอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่เรานะครับเห็นกันอยู่นะครับสังคมก็ตั้งคำถามและก็มีหลายๆคนที่ออกมานะครับที่เรียกว่าดำเนินคดีกันไปนะครับก็การทำงานอย่างที่บอกว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปแล้ว4ปีไม่ดีค่อยว่ากันมันปล่อยแบบนั้นไม่ได้ครับอย่าให้วัวหายแล้วล้อมคอกวันนี้นะครับถ้าออกมาตั้งคำถามได้ก็ออกมาตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับติดตามผลงานได้ก็ติดตามนะติดตามนโยบายได้ก็ติดตามเพราะถ้าปล่อยให้วัวหายแล้วล้อมคอกสุดท้ายเราก็ไม่มีวัวมีแต่คอกมันเกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลทำงานเนี่ยโดยใช้งบประมาณของประเทศเอาไปเป็นนะครับการทำนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบว่านโยบายทุกนโยบายเนี่ยใช้เงินงบประมาณเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการโกงกินหรือเปล่ามีการรับสวยรับสินบนหรือเปล่ามีการทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าวันนี้อย่าปล่อยให้ฝ่าไม่ถูกต้องแล้วเราเงียบออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้นะครับทุกอย่างเนี่ยค่อยๆปรับในทางที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะสามารถมาตั้งคำถามได้มาวิพากษ์วิจารณ์ได้ถูกต้องไหมมาติดตามได้มาอะไรได้เพราะอะไรครับข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้หรือการนำเสนอความคิดเนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายเหมือนตอนนี้ปมตั้งผบ.ตร.ตัวผู้กำกับสะเทือนสถานะเศรษฐาเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทุกวงล้อมนักการเมืองพรรครัฐบาลฝ่ายค้านและแกนนำม็อบทุกสีเสื้อทั่วกระดานเมืองไทยไม่มีบทสนทนาใดเผ็ดร้อนเท่ากับเสียงลือเสียงเล่าอ้างเศรษฐาประมุขติดไทยคู่ฟ้าอยู่ไม่ครบวาระเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอุบัติเหตุทางการเมืองปี67ที่จะเกิดขึ้นเขย่าสถานะของนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินต่อคิวรอบรรจุวาระเข้าสภาโดยเฉพาะกฎหมายการเงินที่ส่งผลต่อการอยู่การไปของรัฐบาลเศรษฐาทั้งคณะทั้งการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทตามปฏิทินงบประมาณจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาพิจารณาในวาระที่1ระหว่างวันที่3ถึงวันที่4มกราคม2567พระราชบัญญัติพรบเงินกู้ดิจิตอล10,000 บาทวงเงิน500,000ล้านบาทตามไทม์ไลน์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งความเห็นทางกฎหมายกลับมายังกระทรวงการคลังในเดือนมกราคม67โดยนายเศรษฐามีธงไว้ให้ใช้ได้เดือนพฤษภาคม67วิษณุเครืองามเนติบริกรออกจากม่านเมฆฟันธงฉับหากร่างพรบกู้เงิน500,000ล้านบาทไม่ผ่านการพิจารณาจากสภาในวาระแรกเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลคือยุบสภาหรือลาออกเพราะถือว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลและเป็นไปตามธรรมเนียมแต่กฎหมายไม่ได้บังคับเป็นธรรมเนียมประเพณีไม่เช่นนั้นจะถูกตำหนิติเตียนในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อกฎหมายไม่ผ่านก็ลาออกรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์เมื่อเสนอกฎหมายเข้าไปแล้ว ไม่ผ่านก็ประกาศยุบสภาถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ นายวิษณุกล่าวว่าหากร่างพรบ.กู้เงิน500,000ล้านบาทผ่านวาระแรกไปแล้วแต่ไม่ผ่านวาระ2หรือวาระ3หรือไม่ผ่านในชั้นวุฒิสภาถือว่าพ้นมือพ้นความรับผิดชอบของรัฐบาลไปแล้วไม่ต้องยุบสภาหรือลาออกส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่พรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำผู้นำฝ่ายค้านเก็บข้อมูลจัดทัพขุนพลฝีปากแจ๋วไว้รับฝีปากรัฐมนตรีที่เห็นเงียบๆแต่ฟาดเรียกทุกโครงการอย่างน้อยหวังผลให้ขยายผลสะเทือนไปถึงการปรับครม.เศรษฐา
พุ่งเป้าร็อกเป้าใหญ่จองกฐินในเศรษฐาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเรียกความรับผิดชอบทางการเมืองในนโยบายประชานิยมแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทติดปลายนวมหาคะแนนเสียงเข้ากระเป๋าพรรคเพื่อไทยหลังจากเทหมดหน้าตักการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่และการหลุดปากกลางที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับเศรษฐาประกาศในที่สาธารณะทุกแพลตฟอร์มมั่นอกมั่นใจเสถียรภาพ314เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลจะสามารถฟันฝ่าทุกสนวรภูมิในสภาไปได้ทว่านอกจากเกมการเมืองในสภาแล้วเศรษฐายังต้องแก้กลกฎหมายในองค์กรอิสระหลังจากที่มีคำร้องของนักร้องอย่างนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินที่อยู่ปปช.และสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.คำร้องให้ตรวจสอบนายเศรษฐาในฐานะคณะกรรมการข้าราชการกตร.กรณีตั๋วผู้กำกับเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560มาตรา185วงเล็บ3ประกอบกับมาตรา186วรรคที่2รวมถึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้อที่7ข้อที่11ข้อที่12ข้อที่15ข้อที่17ข้อที่21และข้อที่26คำร้องขอให้ไต่สวนมีความเห็นกรณีนายเศรษฐาซื้อผ้ามัดหมี่จำนวน 6,000 บาทมอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.พ.ศ.2561มาตรา128และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่คำร้องขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ตรวจสอบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561มาตรา53อาจจะขัดหรืออาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา62วรรค2มาตรา140หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา219ประกอบพ.ร.บ.ปปช.2561กรณีออกพ.ร.บ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทมาดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิตอลคนละ 10,000 บาท หรือกรณีทนายอนันตชัยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยยื่นคำร้องต่อปปช.ปปช.ให้ตรวจสอบนายเศรษฐาในฐานะประธานกตร.แต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบ.ตร.โดยมิชอบนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กว่าอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและบรรดาส.ส.พ้นตำแหน่งได้โดยผิดรัฐธรรมนูญหลายมาตรามาตรา185วงเล็บ3ห้ามส.ส.หรือส.ว.ก้าวก่ายแทรกแซงในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งข้าราชการมาตรา186ห้ามรัฐมนตรีรวมนายกรัฐมนตรีก้าวก่ายหรือการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมาตรา234วงเล็บ1ให้อำนาจปปช.ไต่สวนกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา235วงเล็บ2หากปปช.เห็นด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลบอกผิดต้องพ้นจากตำแหน่งเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีก็ได้อุบัติเหตุทางการเมืองในปี2567จะสะเทือนสถานะเศรษฐาเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่3ได้มากแค่ไหนและจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสว250ที่มีอำนาจเลือกนายกหมดวาระหรือไม่อย่ากระพริบตาก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เป็นคำร้องที่มีการเอาไปร้องไว้ตามหน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าจะส่งผลสะเทือนกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับว่าปี2567นี้นะครับการเมืองร้อนแรงอย่างแน่นอนและทุกคนนะครับก็ต้องเข้าสู่เรียกว่าทางฝ่ายค้านเองก็คงจะเดินหน้าเต็มสูบในเรื่องของการตรวจสอบและข้อมูลต่างๆที่สำคัญก็อย่างที่บอกว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันตรวจสอบกันแค่ในสภาตรวจสอบกันแค่ในสภาในสภาพูดกันไปพูดกันมาสุดท้ายแล้วก็ใช้นะครับกลไกของสภาพวกมากลากไปเนี่ยนะครับสามารถฟอกให้ตัวเองบริสุทธิ์ได้ฟอกให้ตัวเองไว้วางใจได้
แต่วันนี้อย่าลืมนะครับว่าในสภามันยังไม่เท่านั้นแต่ทำให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารอันนี้คือเรื่องใหญ่เพราะสิ่งที่ทำเอาไว้ทั้งหมดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่ออกมาการที่วันนี้ฝ่ายค้านจะไม่เหมือนฝ่ายค้านสมัยก่อนๆนี่ฝ่ายค้านสมัยก่อนๆทำงานในสภาเอาข้อมูลอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรรัฐบาลได้เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็ใช้วิธีพวกมากลากไปลงคะแนนเสียงไว้วางใจอยู่ดีแต่ณวันนี้การที่ฝ่ายค้านเอาข้อมูลออกมาเปิดให้ประชาชนรู้เอาข้อมูลมาอภิปรายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวทางการเมืองมากที่สุดมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ